สวัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีค่ะอิมค่ะยำคาแรคเตอร์โบอิมก็จะเป็นฟีลแบบว่าสาวเฟียสาวป๊อปหนึ่งเรียนอยากจะบอกนะแต่ว่าวิธีการบอกของเราเราก็จะไม่พูดตรงๆ ต้องเป็นฟีลพูดอ้อมๆเป็นฟีลเก็บทรงก็จะเป็นฟีลแบบคาแรคเตอร์แบบสาวเฟียสาวป๊อปในโรงเรียนแบบเดินมาก็อุ๊ยตัวแม่อะไรประมาณนี้ไม่ง้อใครส่วนตัวโบเป็นคนแบบว่าพูดไม่ค่อยเก่งเลยอะค่ะแบบว่าขี้เขินแต่น้องจะเป็นคนที่พูดอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบว่าสมมติมีจังหวะดีๆก็จะคอยให้ช่วยให้เราเปิดแบบเรื่องคุยอะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตเรื่องพูดให้เรามั่นใจในการพูดมากขึ้นอีกตัวโบก็คือแบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ strict นิดนึงส่วนเราจะเป็นฟิลแบบใช้ชีวิตตามฟิลก็เลยจะแบบมีวินัยมากขึ้นคือต้องบอกว่าเราแตกต่างกันคนละขั้วเลยใช่คนละขั้วเลยมันก็เลยจะแบบนิดนึงของโบชอบมาร์ค NCT แล้วก็เจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะใช่โบตามตั้งแต่แบบตอนที่มาร์คอยู่ตั้งแต่ SM Lookie เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มมาเรื่อยก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนด้วยความที่แบบพอได้ดูทั้งแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าทัศนคติเขาอะไรเงี้ยเรายิ่งชอบเขาใช่ค่ะแล้วก็ความสามารถอะไรเงี้ยก็เลยแบบเมนแรปแล้วก็เจนนี่คิมเหมือนกันก็สายแรปแล้วก็เขามีความเฟียสแต่เวลาเราไปดูในรายการเขาจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาน่ารักค่ะชายชอบอิงถ้าเป็นศิลปินชอบพี่อิงวรันธรแล้วก็พี่แททูคัลเลอร์ค่ะก็พี่วรันธรคือชอบแบบสไตล์การร้องแบบเขาเก่งอ่ะร้องเก่งมากเป็นคนที่แบบเวลาฟังแต่เราก็จะอ้าปากค้างส่วนพี่แททูคัลเลอร์เพอร์ฟอร์มดีมากสนุกอิมชอบเป็นศิลปินวงโปรดค่ะทั้งพี่กามีจริงๆหนูเป็นติ่งกามิตั้งแต่แบบเด็กน้อยเลยก็ถ้าสมมติเช่นชอบพี่หวายกับพี่โฟร์โมดค่ะที่ชอบมากๆแล้วที่กามิชอบพี่หวายใช่ค่ะเพราะว่าพี่หวายร้องเก่งแล้วก็ชอบแบบคาแรคเตอร์กลิ่นอายกามิเหรอคะดีใจก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเราจริงๆต้องบอกว่าโตมากับกามิอะไรเงี้ยฟังแทบทุกเพลงเลยค่ะเป็นช่วงที่แบบวัยที่เราเติบโตพอดีอะกามิกาเซ่อะพอโตขึ้นมาเราได้แบบมีคนรู้สึกว่าเห็นเราเหมือนแบบเป็นภาพซ้อนก็รู้สึกดีใจใช่จริงๆเยอะมากเลยค่ะเพราะอย่างพี่เอฟูคือเป็นเจ้าของค่ายหนึ่งในเจ้าของค่ายด้วยค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับพี่เอฟูมากเราก็โตมากับพี่เขาอยู่เนาะช่วงแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็ในด้านการทำงานทั้งพี่เอทั้งพี่ก๊อฟก็คือเขาอยู่ในวงการมานานมากโปรเฟชชั่นอลอ่ะเขามีประสบการณ์เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะพอเราต้องมาทำงานกับเขาก็เหมือนแบบได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานพี่เอฟูกับพี่ก๊อฟก็รู้สึกดีใจแล้วก็โชคดีมากเฮ้ยเราได้รู้จักแล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เรียนรู้จากเขาเป็นประสบการณ์ที่ดีตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าด้วยที่แบบโมยเงี้ยชอบเต้นแล้วก็ได้ติดตามฮาริมเชคมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะได้แบบร่วมงานด้วยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ให้แบบทางฮาริมเชคคิดท่าให้ค่ะของอิมตื่นเต้นมากเพราะว่าอิมติดตามผลงานของทางฮาริมเชคอยู่แล้วเป็นแบบชอบอะชอบเห็นคลิปอะไรนะที่สอนเคลติกบัลส์ลูกบาสก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วแบบพอจะร่วมงานเขาก็แบบกลัวนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่สายเต้นใช่ไหมกลัวเขาจะแบบ professional มากจะแบบมันจะสตรีทแล้วก็แบบกลัวว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรียนจริงๆก็คือครูคุณครูน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยค่ะใช่ก็เพลงประโยคของรักแนวเพลงเนาะแนวเพลงก็จะเป็นแนวป๊อปอันดีค่ะเป็นแนวใหม่เลยยังไม่เคยทำแบบนี้เลยช้าช้ากว่าเพลงที่ผ่านมาจริงๆเพลงเก่าๆก็จะแบบมีฟิลกลิ่นอายแต่ว่าเพลงนี้มีเหมือนถัดขึ้นสไตล์การร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างของโบก็ต้องแบบปรับสไตล์การร้องปรับใช่โทนเสียงอะไรค่ะให้มันR&B มากขึ้นสำหรับโบรู้สึกว่ามันยากขึ้นด้วยต้องเปลี่ยนโทนเสียงที่เราไม่ค่อยร้องเท่าไหร่ดีกว่าใช่ก็เลยจะยากนิดนึงแต่ว่าทำออกมาก็
ดีใจค่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันก็แบบเพาะขึ้นอย่างอิมเป็น vocal guide ด้วยใช่ไหมคะเป็นคนดีไซน์เพลงนี้อะไรเงี้ยก็ตั้งแต่ที่เราเห็นเพลงครั้งแรกตั้งแต่ที่แบบเราเข้าห้องอัดครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้เลยวิธีการร้องเพลงเนี้ยแบบไม่เหมือนกับ2เพลงที่ผ่านมาเลยแบบว่าการออกเสียงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อิมมีส่วนร่วมในการเลือกท่อนฮุกเพลงด้วยเพราะว่าที่แรกอะมันแบบมีมาหลายช้อยส์มากแล้วเหมือนคือกอบกับพี่เอเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาไหนแล้วทีเนี้ยอิมก็เลยไปพอดีอิมขอเลือกแล้วก็เลยให้อิมเลือกแล้วท่อนนี้ก็คืออิมเป็นคนเลือกใช่จริงๆเรามีซิมโบลิกค่ะเป็นแมวอันนี้เป็นแมวดำแต่เราจะเป็นแมวขาวก็คือแบบเหมือนอันนี้จะเป็นแบบฟิลลุคลับๆเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะแบบก็แมวขาวหวานหวานเซ็กซี่เซ็กซี่ของโบถ้าบอกรักโบจะคือโบเป็นคนชอบฟังเพลงเลยก็จะเชิงแบบว่าส่งเพลงให้แล้วให้เขาฟังแต่ว่าความหมายเพลงนั้นก็คือเหมือนความรู้สึกที่เรามอบให้ใช่ก็คือจะบอกรักในการส่งเพลงให้เขาฟังไม่ชอบบอกรักอ่ะก็จะแบบรักนะเออหิวอ่ะอยากกินอะไรไหมใส่อ้อนใส่อ้อนแตกต่างกับซิงเกิลอื่นยังไงอ่ะค่อนข้างชัดนะต่างเยอะอยู่นะอย่างแรกเลยที่ต่างมากก็จะเป็นเรื่องเพลงด้วยเรื่องลุคด้วยใช่เรื่องลุคคือจะเห็นชัดชัดมากจาก MV ที่แล้วเพราะว่าใช่จะโตขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบก็ประมาณปีนึงเนาะค่ะห่างจาก MV ที่แล้วเลยค่ะพอมา MV นี้ก็แบบเข้ามหาลัยแล้วแบบขึ้นวัยมหาลัยแล้วก็จะแบบมีความโตขึ้นแบบขึ้นชัดเจนดูใช่ก็รอติดตามเดี๋ยวแบบจะพยายามมีผลงานเยอะมากขึ้นให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็พยายามมีงานให้เจอทุกคนมากๆขึ้นค่ะก็แบบเวลาที่แบบมีคนมาบอกว่าแบบอยากให้โบยิมถูกคนพบมากกว่านี้ก็รู้สึกเหมือนแบบมีแรงผลักดันนะแบบเหมือนแบบมีคนยังแบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่มากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบพอเราทำผลงานออกมาถึงมันจะแบบห่างจาก MV ที่เราเยอะมากแต่ก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตยังมีคนมาแบบแฟนคลับยังคอยซัพพอร์ตยังแบบชอบผลงานที่เราทำออกมาก็ดีใจมากๆพวกเราโบอิมคอยดูคอมเมนต์หรือว่ากระแสตอบรับตลอดเลยแล้วก็เวลาดูทีไรรู้สึกว่ามีพลังบวกหรือการแบบฮึกเหิมมากขึ้นค่ะก็แบบขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ฉันรักเธอฉันขอโทษนะที่พูดว่าฉันรักเธอฉันก็แค่พักพูดคำที่ฉันรู้สึกอาจจะดูง่ายไปสักนิดที่พูดไปแบบไม่ทันคิดไม่ทันหัวใจฉันขอโทษนะที่ฉันกับมันไม่อยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธออยากฟังบ้างไหมยังก็แค่ประโยคบอกรักไม่ได้หวังให้เธอมารัก